นายสิบบวรแก้วงามผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเผยได้รับแจ้งจากทางวัดบวรนิเวศราชวรวิหารว่าสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหารละสังขารแล้วเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาหลังรักษาอาพาธด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สิริอายุ85ปี65พรรษาขณะที่ทางวัดแจ้งว่าพิธีบำเพ็ญกุศลสมเด็จพระวรรณรัตน์จะจัดขึ้นที่อาคาร100ปีวัดบวรนิเวศราชวรวิหารโฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมแก้ปัญหาราคาพลังงานพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานร่วมพิจารณาแนวทางหารูปแบบในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยวิธีการที่เหมาะสมภายใต้งบประมาณที่มีจำกัดซึ่งจะมีทั้งมาตรการระยะสั้นที่จะช่วยเหลือทันทีและมาตรการระยะยาวซึ่งจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิวห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานเป็นเวลา36ชั่วโมงหลังจากถูกกองทัพรัสเซียโจมตีอย่างหนักด้านนายกรัฐมนตรีโปแลนด์สาธารณรัฐเช็กและสโลวีเนียจะเดินทางไปยังกรุงเคียฟเพื่อหารือกับประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้เพื่อยืนยันว่าประเทศในสหภาพยุโรปให้การสนับสนุนเอกราชและเสรีภาพของยูเครนดอกบัวคู่รังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนอร่อยกลมกล่อมเนื้อเยอะ